ท่านผู้สนใจ ในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์วันนี้ มีโดยหัวข้อว่าการอภิปรายการสัมมนาการสาธิตเกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเลยทีเดียวว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วแล้วมาได้แสดงธรรมเทศนาในรูปของธรรมกถาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ซักซ้ายกันเฉพาะเรื่องนั้นแต่ว่าตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นไม่ใช่ธรรมเทศนาแต่จะเป็นการทำความเข้าใจในวิธีที่จะง่ายและมีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะดังที่ได้บอกล่วงหน้าไว้มาตั้งแต่แรกว่าพอล่วงมาถึงภาคอาสาฬหบูชานี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการปฏิบัตินี่สำหรับเรื่องการปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติในระบอบใหญ่ระบอบหนึ่งซึ่งเรียกว่าอานาปานสติแล้วก็เป็นระบอบที่กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุดหรือว่าตั้งแต่ธรรมดาสามัญจนถึงชั้นพิเศษคืออุตริมนุสธรรมนั่นเราจึงต้องพูดกันหลายครั้งหลายหนเลยกล่าวว่าตลอดภาคอาสาฬหบูชาสามเดือนเป็นการบรรยาย13ครั้งนี่จะพูดแต่เรื่องอานาปานสติอย่างเดียวขอท่านทั้งหลายมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วคอยเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรก็สุดแท้เพื่อจะให้เข้าใจนั่นเหลือวิสัยที่จะมาพูดในเวลาสั้นหรือพูดในรูปของปาฐกถาล้วนแล้วบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะบรรยายได้ด้วยตัวหนังสือ เพราะต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นนั่นจึงต้องทำไปในรูปที่เรียกว่าอภิปรายสัมมนาและสาธิต อภิปรายตามธรรมดาก็หมายความว่าถกเถียงกันคือซักไซตามแต่จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรสำหรับสมณานั้นมีความหมายว่าเราจะช่วยกันออกความคิดความเห็นไม่เป็นการถกเถียงหรือว่าแย่งหรือข้ามหรืออะไรทำนองนั้นแต่มุ่งหมายจะให้ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าถ้าใครมีความคิดเห็นมีความเข้าใจอะไรที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ต้องเทออกมาปนกันรวมกันลงไปส่วนอันที่เรียกว่าสาธิตนั่นคือจะต้องทำให้ดูจะต้องแสดงให้ดูด้วยวัตถุสิ่งของหรือโดยกิริยาท่าทางหรือโดยบุคคลนั่นจึงเรียกว่าเป็นการแสดงด้วยการกระทำไม่ใช่แสดงด้วยคำพูดคือตัวหนังสือซึ่งแสดงบางอย่างไม่ได้ มันขอให้เตรียมตัวเพื่อจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าอภิปรายคือซักถามโดยมีเหตุผลขัดแย้งโดยมีเหตุผลหรือกล้าค้านโดยไม่ต้องเกรงใจที่เรียกว่าอภิปรายแล้วสมณาก็ว่ามีอะไรจะเอามาช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นก็ต้องกล้าหาญพอที่จะแสดงออกมาแล้วก็ต้องกล้าแสดง
ด้วยกิริยาท่าทางซึ่งเป็นการทดสอบถ้ามัวแต่กลัวหรือละอายในที่ประชุมแล้วมันก็มีไม่ได้นั่นเราจึงทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนว่าทำไมจึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีบรรยายในภาคอาสาฬหบูชานี้มากลายเป็นการแสดงด้วยการอภิปรายการสมณาการสาธิตเป็นต้นนี่เป็นข้อแรกที่ขอทำความเข้าใจเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบของการให้ธรรมทานที่นี่อีกนิดหน่อยก็อยากจะพูดปรับความเข้าใจต่อไปถึงคำว่าสติดังที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจกันนั่นเรียกว่าอานาปานสติมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าสติซึ่งเป็นคำท้ายอานาปานแล้วก็สติสติในอานาปานะอันนี้อานาคอาปานะนี่แปลว่าลมหายใจออกเข้านี่สติก็แปลว่าสติเรื่องเกี่ยวกับสติที่เกี่ยวกับการหายใจออกเข้า เรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงการกำหนดลมหายใจออกเข้าเหมือนที่เขาเข้าใจกันโดยมากแม้ชาวต่างประเทศพอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็สะเพร่าเข้าใจไปว่าอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจออกเข้าซึ่งสอนกันอยู่ทั่วๆไปก็ว่ากำหนดลมหายใจออกเข้านี่ต้องทำความเข้าใจกันเสียใหม่ว่าไม่ใช่กำหนดลมหายใจออกหรือเข้าเป็นความมุ่งหมายแต่หมายถึงการกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งควรเอามากำหนดซึ่งมีอยู่มากอย่างด้วยกันนั่นกำหนดอยู่ที่สิ่งที่ควรกำหนดแต่ว่าการกำหนดนั้นกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและเข้าท่านอย่าได้เข้าใจว่ากำหนดที่ลมหายใจออกเข้าอย่างเดียวจะพูดไปจะเป็นความเข้าใจผิดผิดอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามและเรื่องมันก็คงจะล้มเหลวหมดท่านเดี๋ยวนี้เราก็กำลังทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันอยู่ออกไปในประเทศไทยเราออกไปต่างประเทศให้เข้าใจกันขึ้นใหม่ว่าอยากเข้าใจอย่างที่แล้วมาว่ากำหนดลมหายใจออกเข้าให้กำหนดอยู่ที่ธรรมะหรือข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าในที่นี้เอามา16อย่างจึงเรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นขั้นแรกกำหนดลมหายใจยาวอย่างเดียวอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าครั้งแรกที่ต่อมาก็กำหนดลมหายใจสั้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าต่อมาก็กำหนดอยู่ที่หน้าที่ของลมหายใจว่ามันมีหน้าที่อย่างไรอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าเมื่อต่อมากำหนดการกระทำให้ลมหายใจนั้นทำหน้าที่ของมันได้แต่น้อยแต่น้อยคือให้ระงับเท่านั้นเองอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้านี่ขั้นต่อไปอีกคือหมวดที่สองเริ่มในขั้นที่ห้าก็กำหนดความรู้สึกที่เป็นปีติพอเรากำหนดลมหายใจสำเร็จแล้วเรามีปีติก็กำหนดแต่ตัวปีตินั่นอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า
ขั้นต่อไปเป็นขั้นที่6มันหมดอยู่ที่ความสุขถ้ามีปีติแล้วต้องมีความสุขท่านต้องรู้จักแยกความสุขออกจากปีติกำหนดความสุขอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่ต่อไปขั้นที่7กำหนดความที่ปีติและสุขนั่นมันมีหน้าที่อย่างไรที่มันมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดนั่นขั้นที่7เราจึงกำหนดหน้าที่ของปีติและสุขที่ขั้นที่8ก็กำหนดการกระทำให้มันทำหน้าที่ของมันได้น้อยข้าวคืออย่าให้มันปรุงแต่งจิตตะเลิดเปิดเพิ่มไปให้อยู่ในอำนาจน้อยลงคือให้สงบลงงับเหมือนกันนี่ก็ไปถึงหมวดที่3เริ่มต้นโดยขั้นที่9กำหนดลักษณะต่างๆของจิตซึ่งมีอยู่มากมายหลายเรียกว่าหลายสิบลักษณะแต่เอามาพอเป็นตัวอย่างสักสิบกว่าชนิดกำหนดลักษณะจิตต่างๆกันอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็ไปขั้นต่อไปกำหนดการที่เราสามารถทำจิตให้มันปราโมทย์ร่าเริงเมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการกำหนดความปราโมทย์ที่เราบังคับจิตให้แสดงออกมาได้นี่อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าขั้นต่อไปขั้นที่11ก็กำหนดความที่จิตตั้งมั่นที่บังคับให้มันตั้งมั่นได้ตามที่เราต้องการอย่างไรก็กำหนดความตั้งมั่นนั่นอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้า และขั้นต่อไปขั้นที่12ก็บังคับจิตให้กำหนดความปล่อยคืออะไรมาก่อเกี่ยวจิตหรือจิตไปก่อเกี่ยวอะไรก็ตามทำให้มันปล่อยได้จากสิ่งนั้นก็เรียกว่ากำหนดที่ความปล่อยของจิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและเข้านี่ก็เลื่อนไปหมวดที่4หมวดสุดท้ายขั้นที่13กำหนดความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วขั้นที่14ก็กำหนดความที่คลายกำหนัดจากสิ่งทั้งปวงคลายความยึดถือจากสังขารทั้งปวงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเพื่อกำหนดความคลายกำหนัดทีนี้ก็ขั้นที่15ก็กำหนดความที่ดับลงแห่งกิเลสและความทุกข์เรียกว่านิโรธะกำหนดความที่กิเลสดับลงความทุกข์ดับลงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วอันดับสุดท้ายอันดับที่16ก็กำหนดความที่เดี๋ยวนี้ได้สลัดคืนสิ่งต่างๆนี่ที่ว่าโลกก็ได้ได้สลัดคืนโลกทิ้งกลับออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปฏินิสสคะพูดอย่างชวนหัวหรืออย่างอุปมาทิศอย่างอุปมาหรือทำอภุกลาทิศสถานก็พูดว่าคืนในเจ้าของเดิมเมื่อก่อนนี้คนมันบ้ามันโง่ให้เอาโลกหรือเอาทุกสิ่งมาเป็นของกูเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จในขั้นสุดท้ายคือสลัดทิ้งออกไปคืนให้เจ้าของเดิมคือธรรมชาติเนี่ยขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีว่าอานาปานสติมีอยู่16ขั้นตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดที่ลมหายใจออกเข้าแต่กำหนดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งถึง16อย่างแต่ละอย่างละอย่างทีละอย่างทีละอย่างอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าถ้าไปพูดว่ากำหนดลมหายใจออกเข้านี่มันผิดมันปิดไปตั้งแต่ทีแรกเราจึงปรับความเข้าใจเส้นหมายว่าเดี๋ยวนี้เรากำหัดกำหนดอะไรให้ได้ตามที่เราต้องการจะกำหนด
ที่จะได้จริงอย่างไรก็ต้องได้โดยกำหนดได้ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าถ้ามันกำหนดได้ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้ามันก็แปลว่ามันไม่ได้ส่งจิตไปอื่นเลยมันกำหนดอยู่แต่ที่สิ่งที่ต้องการจะกำหนดตลอดเวลาติดต่อกันไปนั่นจึงเป็นการกล่าวได้ว่าเป็นการอบรมอย่างยิ่งที่เรียกว่าภาวนาหรือพัฒนาแล้วแต่จะเรียกนี่เป็นการอบรมจิตอย่างยิ่งจนมันเป็นได้อย่างนี้ไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติตามบุญตามกรรม ตรงนี้อยากจะขอแทรกนิดหนึ่งว่าคำว่าอานาปานสตินี่ให้มีความหมายกลางๆที่สุดว่ากำหนดอะไรอยู่ก็ตามเมื่อกำหนดอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นแต่ที่นี่มันไม่ใช่อานาปานสติของพระพุทธเจ้ามันอานาปานสติของคนอื่นของคนทั่วไปหรืออาปานะอานาปานสติของตัวหนังสือคือตัวหนังสือว่าอานาปานสตินี่มันให้ความหมายเปิดกว้างว่าถ้ากำหนดอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติทั้งนั้นนั่งอยู่ที่นี่ คิดถึงลูกคิดถึงเมียที่บ้านทุกครั้งที่หายใจออกเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติด้วยเหมือนกันคิดถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วทุกครั้งหายใจออกเข้าก็เรียกอานาปานสติด้วยเหมือนกันจะไปคิดถึงไอ้คนที่เกลียดชังเกลียดน้ำหน้าเห็นแล้วเป็นเดือดโกรธเดือดพล่านขึ้นมาเอามาคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้มันเกลียดน้ำหน้ามันอยู่ในใจนั้นก็เรียกว่าอานาปานสติได้เหมือนกันนี่คือตัวหนังสือหรือตัวพยัญชนะของคำคำนี้มันหมายความว่าอย่างนี้ แต่ทีนี้อานาปานสติที่เป็นระบบของพระพุทธเจ้านั่นจำกัดความแต่เพียงว่าต้องกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเพียง16อย่างนี้เท่านั้น นอกนั้นก็เป็นอานาปานสติของพวกอื่นระบบอื่นลัทธิอื่นเราจะไม่พูดถึงถึงแม้ว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติได้เหมือนกันแต่ในระบบของอานาปานสติโดยตรงไม่สอนอย่างนั้นยักษ์มาสอนในกำหนด16ขั้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาระดับกิเลสเท่านั้นส่วนนอกนั้นก็ว่าเป็นเรื่องพิเศษใครไปคิดตัวเองก็ได้ใครจะหายใจเข้าออกว่าพุทโธพุทโธอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นอานาปานสติด้วยเหมือนกันแต่ไม่อยู่ในระบบ16ขั้นนี้มันมีอีกมากมายที่ว่านอกระบบนี้เราก็เรียกได้เหมือนกันว่าอานาปานสติไม่ได้หวงห้ามไม่ได้ผูกขาดเพราะอานาปานสตินั้นใช้ไปในทางเลวทางผิดทางให้เกิดทุกข์ให้เกิดอิจฉาพยาบาทเดือดร้อนก็ได้เป็นอานาปานสติฝ่ายผิดไปมาใช้ในทางที่ถูก มันก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์แล้วที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญท่านแนะนำเพราะท่านก็ประพฤติปฏิบัติเองแล้วก็สอนคนอื่นนี่คืออานาปานสติระบบที่เรากำลังจะพูดกันอยู่ที่นี่คืออานาปานสติ16ขั้นเหมือนที่พระสงฆ์ได้สวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้โดยภาษาบาลีและแปลออกเป็นภาษาไทยถ้าฟังออกนั่นก็จะฟังได้ว่ามันมีอยู่16ขั้นขั้นหนึ่งมีทั้งหายใจออกและหายใจเข้าวิปัสสนาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอานิสงส์โดยถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของการพูดก็อยากจะพูดอานิสงส์พูดประโยชน์พูดอานิสงส์แล้วก็อยากจะพูดตั้งแต่ต้นระดับพื้นฐานคือว่าคนเรานี่
อยู่ได้ด้วยสติถ้าไม่เคยเห็นไม่มองเห็นไม่เคยเข้าใจมาแต่ก่อนก็แปลว่าโง่อยู่อย่างดักดานโง่มาแล้วอย่างดักดานที่ไม่รู้ว่าคนเรานี่รอดชีวิตอยู่ได้ด้วยสติ ถ้าจะอภิปรายจะสัมมนาจะสาธิตก็เป็นการสมควรขอให้สักครู่หนึ่งก่อนจึงจะทำการอภิปรายสัมมนาสาธิตตั้งแต่ข้อที่ว่าคนเรามีชีวิตมีลมหายใจรอดอยู่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นั้นมันอยู่ได้ด้วยอำนาจของสตินี่จะเห็นได้เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปนะเพราะขาดสติจะต้องตายจะต้องเดินสะดุดอะไรล้มลงตายจะเดินชนต้นไม้ตายจะเดินตกบ่อตายจะเดินเข้าไปให้ควายปิดตายเรื่องอะไรก็ตามใจมันจะต้องตายมันมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรือไม่สะดุดแต่มันจะลืมกินอาหารมันจะลืมทำทุกอย่างที่ควรจะทำหรือว่ามันจะกินอาหารเข้าไปทางจมูกมันก็จะสำลักตาย พูดกี่ชั่วโมงก็ได้ที่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเรารอดชีวิตอยู่ได้นี้ด้วยอำนาจของสติแต่ว่าในสติบางระดับนั้นมันง่ายเป็นไปได้ตามธรรมชาติมันมีอยู่ได้ตามธรรมชาติแต่ระวังอย่ามันเสียไปเพราะสติมันเผลอไปสติมันเสียไปมันก็เหมือนกับไม่มีสติแล้วมันก็จะมีอันตรายทันทีเพียงแต่จะเดินเหินมันก็จะสะดุดหกล้มแล้วมันก็จะตายอย่างที่ว่าได้เหมือนกันเพราะมันจึงมีหน้าที่ที่จะต้องระวังรักษาว่าอย่าให้เสียสติเพราะนั้นมันจึงรวมอยู่ในคำว่าอบรมสิ่งที่เกี่ยวกับสติเรามีคำพูดหลายคำที่ลองคิดกันดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเราอย่างจำเป็นอย่างไรถ้าเราเผลอสติมันเป็นอย่างไรบ้างมันอันตรายเท่าไรเสียหายเท่าไรคิดว่าถ้าเราขาดสติมันยิ่งกว่าเผลอมันก็จะนั่นมากไปกว่านั้นถ้าเราลืมสติเราก็คงทำอะไรชิบหายในบ้านเรือนหมดถ้าเราสิ้นสติเราก็ต้องล้มลงสลบหรือว่าตายไปเลยนี่ตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตินั่นมันสำคัญอย่างไรในทางฝ่ายลบถ้ามันขาดไปมันก็ตายถ้ามันมีอยู่พอเต็มๆตรงศูนย์มันก็พออยู่อย่างธรรมดาสามัญได้แต่ถ้ามันกลายเป็นฝ่ายบวกมันก็จะมีผลดีเหลือที่จะกล่าวได้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่ามันจะทำให้อยู่เป็นสุขกว่าธรรมดาแล้วมันจะทำให้ก้าวหน้าจนบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดถ้าเรามีสติในฝ่ายบวกมันก็ไปในทางสูงสุดถ้าเรามีสติในฝ่ายลบเราต้องตายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงระดับกลางที่ตรงศูนย์สมมติว่าเป็นศูนย์อยู่ไม่บวกไม่ลบนะเราจึงมีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้พอที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ด้วยความรู้สึกของสติที่มีได้เองตามสัญชาตญาณแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีได้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าการอบรมสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออานาปานสติการฝึกสติให้กำหนดอยู่ที่ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าสำหรับอานิสงส์ส่วนใหญ่ก็เล็งไปในทางธรรมเพ่งไปยังทางธรรมเหมือนที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้
ว่าถ้าอานาปานสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานก็จะสมบูรณ์สติปัฏฐานสมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ก็จะสมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้ววิชชาและวิมุตติก็จะสมบูรณ์นั่นแหละคือการบรรลุมรรคผลทีนี้อานิสงส์ปลีกย่อยยังมีอีกมากมายซึ่งเราจะศึกษาดูได้ในวันแรกอย่างนี้ก็อยากจะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอานิสงส์นั้นให้เพียงพอสำหรับจะเป็นเครื่องดึงดูดความสนใจให้สนใจในเรื่องอานาปานสตินี้เมื่อตะกี้ที่ว่าอานิสงส์ชั้นสูงสุดอย่างที่พระสงฆ์สวดว่าเมื่อทำอานาปานสติสมบูรณ์ก็หมายความว่าในนั้นจะเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบถ้วนอยู่ใน16ขั้นนั้น4ขั้นแรกก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นถัดมาก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้ว4ขั้นถัดมาอีกก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นสุดท้ายก็เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่คนที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ฟังว่าเป็นของแปลกเพราะเขาเคยรู้แต่เพียงว่าต้องเจริญสติปัฏฐานในชื่อของสติปัฏฐานอย่างนั้นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้กลายเป็นเจริญอานาปานสติอย่างเดียวแต่กลับมีสติปัฏฐาน4ครบถ้วนถูกต้องและจริงกว่าแล้วง่ายกว่าสะดวกกว่าคือเป็นไปตามลำดับจนถึงวาระสุดท้ายได้จริงที่ในสติปัฏฐาน4นั้นที่เป็นไปตามแบบของอานาปานสตินี้จะทำให้โพชฌงค์ครบอยู่ในนั้นไม่ต้องเจริญต่างหากจึงจะมีโพชฌงค์ที่สอนกันอยู่แต่การก่อนนั้นต้องเจริญทีละพวกละพวกละพวกเจริญสติปัฏฐาน4บ้างเจริญโพชฌงค์บ้างส่วนระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้จริงอย่างนี้แล้วคนไม่เข้าใจแล้วมองข้ามไปก็ไม่ได้สนใจกันเลยว่าปฏิบัติเพียงอย่างอานาปานสติอย่างเดียวก็กลายเป็นมีสติปัฏฐาน4ครบถ้วนและมีโพชฌงค์ครบถ้วนอยู่ในตัวเมื่อโพชฌงค์ครบถ้วนแล้ววิชชาคือการตรัสรู้และวิมุตติคือการหลุดพ้นนั่นก็มีเป็นแน่นอนนี่คืออานิสงส์ที่ชั้นสูงของอานาปานสติที่เป็นชั้นสูงนี่ที่ระบุว่าเป็นตัวมรรคผลเลยก็มีอยู่ในสูตรอีกสูตรหนึ่งมีข้อความชัดอยู่อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้อานิสงส์7ประการย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้อานิสงส์7ประการเป็นอย่างไรเล่าอานิสงส์7ประการคือ 1. การบรรลุอรหัตผลทันทีในทิฏฐธรรมคือในทันตาเห็นปัจจุบันนี้หรือ 2. ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอรหัตผลในการแห่งมรณะคือในเวลาที่จะตาย
หรือ3ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีอนาคามีเพราะสิ้นอารัมภาคิยสังโยชน์5หรือ4ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายีอนาคามีหรือ5ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมเป็นสะย่อมเป็นอสังขาระปรินิพพายีอนาคามีหรือ6ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นย่อมเป็นสะสังขาระปรินิพพายีอนาคามีหรือ7ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นย่อมเป็นอุทังโสโตอกนิชคามีอนาคามีอนาคามีนี่เป็นการที่ทรงแสดงอานิสงส์7ประการระบุอรหัตผลและอนาคามีผลก็กล่าวได้ว่าเป็นการแสดงผลชั้นสูงสุดด้วยเหมือนกันและยังมีแสดงไว้ในที่อื่นอีกมากซึ่งเป็นผลในระดับมรรคผลชั้นสูงอย่างนี้นี่ก็พวกหนึ่งทีนี้ก็จะพูดไปถึงพวกอื่นคือพวกที่ เป็นคุณสมบัติพิเศษไม่เรียกว่ามรรคผลก็ได้แต่เป็นเครื่องวัดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่คราวนี้รู้ได้ด้วยสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโคลงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เห็นท่านผู้มีอายุกัปปินะนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ก็ได้นั่งในที่ลับคนเดียวอยู่ก็ดีในเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยดังนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตามมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดภิกษุมหากัปปินะนั้นได้เป็นผู้ปรารถนากระทำแล้วได้แล้วโดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งสมาธินั้นภิกษุทั้งหลายความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่าภิกษุทั้งหลายความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากอย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตามจึงไม่มี ต่อจากนี้ไปพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงอานาปานสติ 16 ขั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้อนี้นำมาแสดงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าผลของอานาปานสตินั้นนอกจากจะทำให้เป็นการบรรลุมรรคผลที่เป็นที่ปรารถนาของพุทธบริษัทโดยตรงแล้วยังมีผลพิเศษไปในทางที่จะบังคับร่างกายได้อีกมากมายหลายอย่างรวมทั้งอย่างที่ว่านี้คือทำให้เป็นผู้ที่มี ร่างกายนิ่งถึงที่สุดและมีจิตใจนิ่งถึงที่สุดตัวอย่างดังเช่นพระมหากัปปินะ
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปในหมู่สงฆ์ว่าเป็นผู้นั่งมีกายนิ่งไม่ไหวติงเหมือนกับก้อนหินหรือเหมือนกับว่ารูปหินสลักเพราะอำนาจของอานาปานสติที่พระเถระผู้นี้กระทำให้มากเป็นพิเศษถ้าเข้าใจข้อนี้ผู้ศึกษาจะเข้าใจถึงอานาปานสติข้อที่3ที่ว่าลมหายใจนั้นเป็นเครื่องแต่งกายลมหายใจนั้นมีหน้าที่สำหรับปรุงแต่งร่างกายและอนาปานสติข้อที่4บอกให้ทราบว่าการปรุงแต่งร่างกายของลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เมื่อเราฝึกหัดควบคุมให้มากพอแล้วก็สามารถควบคุมร่างกายนั้นได้โดยทางลมหายใจอนาปานสติข้อที่3ทำให้รู้ว่าร่างลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไรเพื่อว่าเราจะบังคับลมหายใจอย่างไรมันจึงจะไปบังคับที่ร่างกายด้วยอันนี้ก็มีหลักอย่างง่ายๆว่าเมื่อลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายแล้ว ก็บังคับลมหายใจนั้นให้หยาบหรือให้ละเอียดผลก็จะเกิดขึ้นเป็นร่างกายที่จะหยาบหรือละเอียดเมื่อบังคับลมหายใจให้ละเอียดได้ร่างกายก็ละเอียดประณีตหยุดสงบระงับไปตามที่บังคับลมหายใจขอให้จำไว้ส่วนหนึ่งก่อนว่าการบังคับที่ลมหายใจนั้นมีผลไปที่ร่างกายเราจะไปบังคับเนื้อหนังร่างกายบังคับไม่ได้แต่เราบังคับมันได้โดยผ่านทางลมหายใจคือการบังคับลมหายใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำให้มากทำให้ชำนาญในเรื่องนี้จึงสามารถบังคับกายได้ตามต้องการคือนิ่งอย่างที่พิธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาเป็นตัวอย่างแก่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าภิกษุทั้งหลายนอกนั้นไม่ทำไม่เจริญอานาปานสติหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องอานาปานสติแต่ว่าได้ทำด้วยเหมือนกันเพียงแต่ไม่มากเท่าพระมหากัปปินะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งและทำได้ถึงที่สุดท่านจึงมีร่างกายสงบรำงับขนาดที่ว่าเหมือนกับว่าเป็นรูปสลักหินความประสงค์ที่นำเรื่องนี้มาแสดงก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าเพื่อจะให้รู้ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่บังคับได้ทางลมหายใจแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับอานาปานสติขั้นที่3ซึ่งเราจะได้พิจารณากันโดยละเอียดต่อไปทีนี้ในตอนนี้ในวันแรกนี้อยากจะพูดเรื่องอานิสงส์ให้พอสมควรก็อยากจะพูดถึงอานิสงส์อีกสักประเภทหนึ่งคืออานิสงส์ที่จะทำให้บุคคลนั้นกระทำกาละอย่างสงบเย็นและรู้เวลาที่จะกระทำกาละนั้นด้วยข้อนี้ก็มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในสูตรถัดไปมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ถ้าภิกษุเสวยเวทนาเป็นสุขเธอยอมรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเธอยอมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว
เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ถ้าภิกษุนั้นเสวยเวทนานเป็นทุกข์เธอก็ยังรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วเวทนานั้นอันเราไม่เพลินเฉพาะแล้วถ้าเสวยเวทนาอันเป็นอทุกขมสุขเธอก็ยังรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วภิกษุนั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ไม่เป็นผู้ติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนานเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นผู้จิตใจพัวพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นอทุกขมสุขก็เป็นผู้ไม่จิตใจพัวพันเสวยเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายเธอย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายเมื่อเธอเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตเธอย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตดังนี้เพราะการทำลายแห่งกายในที่สุดแห่งการถือเอารอบซึ่งชีวิตเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจักเป็นของดับเย็นในที่นี้นั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดวงประทีปน้ำมันลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันด้วยเพราะอาศัยทรายด้วยเมื่อหมดน้ำมันหมดทรายก็เป็นดวงประทีปที่หมดเชื้อดับไปข้อนี้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นกล่าวคือเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายเพราะการทำลายแห่งกายอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการทำลายแห่งกายในที่สุดแห่งกายถือเอารอบซึ่งชีวิตย่อมรู้ตัวว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจักเป็นของเย็นดังนี้พระพุทธภาษิตนี้มีใจความที่แสดงว่าเมื่อเจริญอานาปานสติครบถ้วนอย่างนี้แล้วเวทนาทั้งหลายย่อมไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเรื่องนี้ผู้ศึกษาจะต้องรู้หลักทั่วไปเสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานนั้นเพิ่งเกิดต่อเมื่อมีเวทนาเกิดแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์อันประกอบด้วยอุปาทานนี่ก็เพิ่งเกิดต่อเมื่อเวทนาเกิดนี่เป็นภาษาธรรมะแท้คนธรรมดาฟังไม่เข้าใจคนธรรมดาจะเข้าใจไปว่าเป็นจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เกิดอยู่ตลอดเวลานั่นมันภาษาชาวบ้านพูดภาษาธรรมะหรือภาษาของพระพุทธเจ้านั่นท่านพูดว่าเป็นจขันธ์ที่ประกอบอยู่โดยอุปาทานนั่นเพิ่งเกิด เมื่อมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วยึดถือเอาด้วยอุปาทานเมื่อนั้นจึงจะมีรูปร่างกายนี้ที่ถูกยึดถือโดยอุปาทานมีเวทนาที่ถูกยึดถือโดยอุปาทานมีสัญญาที่ถูกยึดถือโดยอุปาทานมีสังขารที่ถูกยึดถือโดยอุปาทานมีวิญญาณที่ถูกยึดถือโดยอุปาทานเป็นจักขันคือขันทั้ง5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองคือเมื่อมีเวทนาเกิดและยึดมั่นโดยอุปาทานเวลาล่วงไปหน่อยอุปาทานดับไปเป็นจะเป็นจะขันก็พลอยดับไปนี่แสดงว่า
บญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานซึ่งเป็นตัวทุกข์นั่นเพิ่งเกิดเป็นคราวๆอย่างนี้ตัวทุกทีเป็นทุกทีในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าที่เราสวดกันอยู่เสมอว่าสังจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปแล้วเป็นจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเป็นทุกข์นอกนั้นไม่มีทุกข์นี่ถ้าอย่าทำให้มันเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีทุกข์เดี๋ยวนี้เรามันเผลออยู่บ่อยๆมีเวทนาทางตาทางหูทางอะไรเป็นต้นแล้วก็เกิดยึดมั่นด้วยอุปาทานเมื่อใดเมื่อนั้นก็เกิดเป็นจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเมื่อนั้นก็เป็นทุกข์นี่ถ้าเราตัดทางแห่งอุปาทานนี่เสียได้ก็ไม่มีเบญจขันธ์ไปประกอบด้วยอุปาทานตลอดวันตลอดคืนก็ไม่เป็นทุกข์นี่ก็เป็นอานิสงส์ของอานาปานสติที่บุคคลทำให้มากเจริญให้มากแล้วย่อมสกัดกั้นเสียซึ่งการเกิดขึ้นแห่งปัญจุปาทานขันธ์คือไม่เกิดตัวกูของกูอย่างที่เคยอธิบายกันมาแต่ก่อนโดยการที่ควบคุมเวทนานั้นได้ ทีนี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นคือพระพุทธภาษิตในตอนท้ายนั้นตรัสว่าจะเป็นผู้รู้จักว่าเวทนานี้เป็นเวทนาเป็นที่สุดรอบแห่งกายหรือไม่เป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตหรือไม่เพราะเหตุที่ว่าเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในความรู้สึกที่เป็นเวทนาและควบคุมเวทนานั้นได้ไม่ยึดมั่นโดยอุปาทานจึงสามารถรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นเป็นอย่างดีคนธรรมดารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาไม่ได้เพราะว่าเกิดทีไรก็ยึดมั่นถือมั่นเวทนาแล้วก็เกิดเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเสียทุกทีไปคือว่าเกิดความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเสียทุกทีไปจึงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาในขั้นที่ละเอียดที่สุดประณีตที่สุดในลักษณะที่ละเอียดที่สุดว่าเวทนานี้เป็นอย่างไร ว่าเวทนานี้จะเป็นเวทนาเป็นที่สุดรอบแห่งร่างกายคือที่สิ้นสุดแห่งร่างกายหรือไม่พอเวทนานี้เป็นเวทนาเป็นที่สิ้นสุดรอบแห่งชีวิตหรือไม่ข้อนี้หมายความว่าถ้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของเวทนาแล้วยอมรู้จักความเปลี่ยนแปลงของเวทนาทุกอย่างทุกประการทุกอย่างทุกประการทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีไปตามลำดับเข้าใจในลักษณะทั้งหลายคือความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของเวทนานั้นแล้วก็รู้จักเวทนานั้นดีว่าเวทนานี้จะเป็นอย่างไร ทีนี้ประกอบกับว่าเป็นผู้มีสติไม่ทำความยึดมั่นในเวทนาใดๆก็เป็นผู้ที่อยู่เหนือ เวทนานั้นทั้งโดยผลที่จะเกิดความทุกข์ก็ต้องโดยความรู้ที่จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับโดยผลที่จะเกิดเป็นความทุกข์นั้นเกิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นผู้มีสติพอที่จะไม่ให้เกิดความยึดมั่นในเวทนานั้นทีนี้ก็เหลืออยู่โดยความรู้คือรู้ว่าเวทนานั้นเป็นอย่างไรเรื่อยไปเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งรู้ว่าร่างกายนี้ถึงที่สุดรอบด้วยเวทนานี้เป็นแน่หรือว่าชีวิตนี้ถึงที่สุดรอบด้วยเวทนาข้อนี้เป็นแน่ดังนั้นผู้นั้นจึงรู้จักเวทนาที่เป็นที่สิ้นสุดลงแห่งชีวิตก็หมายความว่าจะเป็นผู้รู้ว่าจะต้องสิ้นชีวิตลงในเวลาไรคือในขณะแห่งเวทนาใดจึงทำให้บุคคลผู้นั้นรู้เวลาที่จะสิ้นชีวิตนั้นอย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็มีคำกล่าวไว้ในคัมภีร์หลายแห่งยกตัวอย่างมาสักแห่งหนึ่งว่าพระเถระ
ผู้เชี่ยวชาญในอนาปานสติองค์หนึ่งพอถึงเวลาที่จะดับจิตคือจะสิ้นชีวิตหรือจะปรินิพพานนั้นก็เรียกประชุมภิกษุสงฆ์ที่อยู่กับด้วยกันกับท่านนั้นที่ลานจงกรมคือที่ลานที่เราเดินจงกรมไปมาแล้วก็บอกให้ภิกษุคอยสังเกตการที่ท่านจะแสดงเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตมีภิกษุจำนวนหนึ่งเฝ้าอยู่ที่ตรงกึ่งกลางของทางเดินจงกรมเมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินจงกรมจากหัวทางเดินข้างนี้ไปถึงสุดทางเดินข้างโน้นแล้วก็จากทางเดินสุดทางเดินข้างโน้นมายังหัวทางเดินข้างนี้ไปมาไปมาไปมาอยู่สามรอบแล้วก็เดินไปถึงกึ่งกลางของทางจงกรมนั่นแล้วก็ยืนปรินิพพานคือสิ้นชีวิตในมือจับของไอ้ภิกษุที่คอยอยู่ที่ตรงกึ่งกลางของทางจงกรมนั่นนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้รู้ว่าผู้ที่เจริญอานาปานสติถึงที่สุดนั้นจะรู้เวลาดับจิตของตนได้มาเป็นเวลาหนึ่งวินาทีหรือชั่วกระพริบตาว่าจะถึงเวลานี้คือเวลาที่จะถึงที่สุดแห่งชีวิตมันจึงทำได้ถึงอย่างนั้นเพื่อแสดงผลของความมีสติสมบูรณ์อย่างยิ่งว่าไม่มีทางอื่นนอกจากทางนี้ทางเดียวคืออานาปานสติที่จะกระทำเจริญให้มากเป็นพิเศษอย่างนี้จึงกำหนดได้ว่าจะตายในวันใดในเวลาเท่าใดในนาทีใดในวินาทีใดได้ตามความประสงค์มันก็เป็นผลดีหรือมีความสะดวกหรือว่าไม่มีความทุกข์ถึงขนาดที่มีคำสัตว่าเวทนาทั้งหลายจับของเธอนั้นจับเป็นของเย็นคำนี้ฟังกันไม่ค่อยจะถูกว่าเวทนานั้นจะเป็นของเย็นได้อย่างไรเพราะว่าเคยได้ยินแต่เวทนาเป็นของร้อนเวทนาที่ไม่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานก็เป็นของเย็นอยู่แล้วหรือไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์อยู่แล้วแล้วก็ดับไปในลักษณะที่เหมือนกับว่าตะเกียงหมดน้ำมันดับมันก็เลยไม่มีของร้อนนี่แสดงอนิสงส์คล้ายๆก็เป็นศิลปะของการตายคือตายอย่างมีศิลปะที่สุดก็ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่านี้คือจะไม่มีศิลปะของการตายที่ไหนที่จะดีไปกว่าศิลปะของบุคคลผู้มีอานาปานสติสมบูรณ์อย่างนี้นี่ก็มาแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งว่ามันมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์มุ่งหมายโดยทั่วไปก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความมุ่งหมายทั่วไปที่อานิสงส์พิเศษเช่นจะบังคับร่างกายได้จนถึงกับนั่งนิ่งเหมือนเป็นรูปสลักหินตลอดเวลาเท่าไหร่ก็ได้และอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะรู้เวลาตายว่าจะหายใจครั้งสุดท้ายเมื่อไรกำหนดได้กระทั่งเป็นวินาทีหรือกระพริบตาอย่างนี้นี่คือลักษณะที่เรียกว่ามีผลอย่างยิ่งสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งก็เอามาพูด
บอนเรื่องอื่นทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสนใจว่าระบบกรรมฐานวิปัสสนามีอยู่มากมายหลายระบบแต่ไม่มีระบบไหนให้ผลกว้างขวางแล้วยังพิเศษพิสดารน่าอัศจรรย์เหมือนกับระบบอานาปานสตินี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความสนใจตั้งหน้าตั้งตาแห่สนใจการปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสตินี้กันต่อไปเรื่องแสดงอานิสงส์ของอานาปานสตินี้ก็พอสมควรแล้วสำหรับให้ปลูกความสนใจก็จะได้กล่าวถึงตัวอานาปานสติต่อไปตามสมควรแก่เวลาที่ต้องทราบเกี่ยวกับสิ่งสำคัญอยู่สองสามสิ่งคือว่าได้ที่สะดวกสบายพอสมควรเนื้อบัวว่าเป็นป่าก็มีโคนไม้ก็มีหรือที่ว่างอย่างอื่นก็ใช้ได้ก็มีร่างกายที่พอเหมาะสมที่ได้มีการปรับปรุงไว้บ้างแล้วเมื่อเราจะอยู่จะมีร่างกายที่เหมาะสมนี่ก็ไปสู่ที่ที่เหมาะสมแล้วก็นั่งในที่นั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมนี่เป็นหลักทั่วไปอิริยาบถที่เหมาะสมก็คือการนั่งชนิดที่ล้มได้ยากขอให้เข้าใจคำว่าล้มได้ยากให้มากเป็นพิเศษไอ้นั่งในที่ที่ในลักษณะที่มันโงนเงินได้ง่ายหรือล้มได้ง่ายนั่นใช้ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องพยายามฝึกกันบ้างมันก็มีความลำบากบ้างเป็นธรรมดาสำหรับพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียจึงไม่ลำบากเพราะว่าเคยกินกับวัฒนธรรมนั่งแบบล้มยากคือนั่งขัดสมาธิน่งแบบที่เราเรียกกันในเมืองไทยว่าขัดสมาธิคือขัดสมาธิมันเป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียมาหลายพันปีเราคงจะเป็นวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ด้วยเพราะว่ารูปหินสลักบางชิ้นมีอายุตั้ง 4-5,000 ปีในอียิปต์ก็มีท่านั่งขัดสมาธิอย่างที่เรียกว่าวัชรอาสน์ของพวกโยคีในอินเดียด้วยเหมือนกัน เอาละเป็นอันว่ามนุษย์รู้จักนั่งในท่าที่ล้มได้ยากเนี่ยมาหลายพันปีแล้วมีการเจริญสมาธิไม่ว่าแบบไหนจะเป็นอานาปานสติหรือไม่ใช่ก็ตามต้องอาศัยการนั่งในแบบที่ล้มได้ยากนั่นคือแบบที่เรียกว่านั่งสมาธินั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิแบบอินเดียพวกจีนเขาเรียกการนั่งนี่ว่านั่งแบบอินเดียในเมืองไทยเราเรียกว่านั่งขัดสมาธิในเมืองจีนเขาใช้คำว่านั่งขัดสมาธิไม่ได้หรือไม่เป็นเขาใช้คำว่านั่งแบบอินเดียเพ
พอนั่งได้วิเดียวก็คือนั่งขัดสมาธิมันล้มได้ยากนั่นขอให้ดูที่อาตมากำลังนั่งนี่เขาเรียกว่านั่งขัดสมาธิที่นั่งขัดสมาธิมันก็มีหลายระดับคือระดับที่มั่นคงมากมั่นคงน้อยมั่นคงน้อยมันก็ล้มได้ง่ายมั่นคงมากมันก็ล้มได้ยากเมืองไทยเรามีเรียกว่าขัดสมาธิราบแล้วขัดสมาธิเพชรเรียกกันตามความสะดวกที่อยากจะแนะว่ามีสักสามอย่างขัดสมาธิราบก็คือไม่ซ้อนกันเลยเนี่ยเข้าไปจะทำให้ดูว่าไม่ซ่อนกันเลยขาไม่ต้องซ่อนกันเลยนี่เท้าหลังเท้าก็ไม่ได้ซ่อนกันเลยมันลงที่พื้นหมดเท้านี้มันก็ลงถึงพื้นตาตุ่มทั้งสองก็ลงที่พื้นหลังเท้าก็ลงที่พื้นตาทุกอย่างมันลงที่พื้นไปหมดจะเรียกว่าขัดสมาธิราบก็เข้าที่อยู่นี่เป็นอย่างเร็วมากเรียกว่านั่งขัดสมาธิอย่างเร็วมากคือยังจะล้มได้ง่ายแล้วก็ไม่ดูเทคนิคบางอย่างชั่วตาตุ่มมันถูกพื้นมันก็เจ็บได้หรือว่าเข่ามันก็ยังกระดูกบางอย่างมันยังถูกพื้นมากกว่า ที่นี่ให้ดีไปกว่านี้ก็ซ้อนกันจะเรียกว่าขัดสมาธิดอกบัวก็คือยกทางขวาเนี่ยมาซ้อนทางซ้ายก็เหลือตาตุ่มเดียวที่ถูกพื้นตาตุ่มนี้ก็สบายไปไม่ต้องถูกพื้น ความมั่นคงมีมากขึ้นก็มันอัดตัวขึ้นมันอัดตัวมากขึ้นมันล้มเนี่ยยากขึ้น นี่ก็เรียกว่าพอเป็นอย่างกลางหรือพอได้ นี่ถ้าว่าจะเอาอันนี้ขึ้นมาบนข้างบนเจดีย์จึงจะเป็นขัดสมาธินี่จะเห็นว่าตาตุ่มไม่มีถูกพื้นไม่มีตาตุ่มไหนถูกพื้นไม่มีกระดูกชิ้นไหนถูกพื้นคอยเข้าใจเนี่ยดูเข้าใจว่าไม่มีกระดูกชิ้นไหนถูกพื้นกล้ามเนื้อต่างๆนั้นที่ถูกพื้นไม่ความเจ็บปวดความอะไรมันมีน้อยลงแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำสายระยางกดไปตรงนี้มันเลยล้มไม่ล้มด้วยมันไม่มีทางจะล้มล้มข้างหน้าก็ไปได้ล้มข้างข้างก็ไปได้ล้มข้างหลังก็ไปได้มันเหมือนกับรูปพีระมิดที่ล้มทางไหนไม่ได้ทีนี้คนที่ไม่เคยมันก็ลำบากหน่อยก็ต้องหัดบ้างฝรั่งก็ไปหัดกันที่ทางสมนักปัตตนาหน้าสงสารนั่งหูน้ำตาไหลก็ยังไม่ได้ก็ไม่เคยนั่ง ไอ้คนไทยเราวัดรับวัฒนธรรมอินเดียมาแต่โบราณมันนั่งเป็นมาแต่เด็กๆนี่มันโชคดีเรียกว่าเติมมันแน่นกันหน่อยเท่านี้ มันนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้ถ้ามันอาจจะนั่งเป็นตุ๊กตาหินอย่างพระมหากัปปินาได้ถ้าเมื่อยนักก็บิดไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดียวหนึ่งมันก็หายเรื่อยนี่ก็ได้โดยที่แขนไม่ต้องคู่ก็ยกไปเพื่อใหญ่แขนคู่ดิบประทางนี้แขนก็ไม่คู่เนี่ยดิบประทางนี้แขนก็ยังไม่คู่เข้าใกล้เมื่อยได้ในตัวนั่ง24ชั่วโมงได้ความร้อนไม่ค่อยเกิดก็มันถูกกระพื้นน้อยตาตุ่มก็ไม่ปวด
เขามันก็ไม่ถูกเพราะมันเอาขึ้นมาไหว้เดียวแต่นี้ไอ้กล้ามเนื้อที่แต่พวกที่ขามันรับไว้หมดก็เลยอยู่ได้ อย่างนี้เรียกว่าอัตมาเทศภาษาบาลีหรือภาษาเกือกิจก็เรียกวัชระอาพระพุทธเจ้านั่งด้วยกัตมาอย่างนี้ก็เรียกว่านั่งวัชระอาที่ตรงโพต้นโพนั่นก็เลยได้ชื่อว่าวัชระอาไปด้วยไม่ใช่ว่าแท่นนั้นมันทำด้วยเพชรแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้นั่งขัดสมาธิเพชรที่ตรงนั้นที่โคนต้นโพนั้นเดี๋ยวนี้เอาไปดูอินเดียเขาเรียกว่าวัชระอาคือแท่นหินที่พระเจ้าเคยนั่งที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าท่านั่งที่เหมาะสมเรามีร่างกายเหมาะสมเราไปสู่ที่ที่เหมาะสมเมื่อเราไปนั่งด้วยท่านั่งที่เหมาะสมสามเหมาะสมก็ลงมือทำสมาธิได้ที่สมาธิอื่นตามใจแต่สมาธิอานาปานสตินี้มันเกี่ยวกับลมหายใจเพราะฉะนั้นจะต้องจัดระบบการหายใจให้ดีอีกทีหนึ่งด้วย การหายใจที่ดีต้องมีกระดูกต้นหลังร่มนั่นจึงมีคำกล่าวไว้ชัดว่าผู้ชุงกายังปณิธายะนี่ศีลสติปัญญาการอาคุชิตวาเนี่ยคือนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเนี่ยตัวขาเข้ามาโดยรอบนี้เรียกพลังการอาคุชิตวาแล้วก็อุจุงกายังปณิธายะต้องการให้กระดูกสันหลังตรงแต่ก้มไม่ได้แต่นั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้คือไม่เป็นผลดีมันต้องตรงเหมือนกับว่าไอ้กระดูกสันหลังเนี่ยมันถูกดามด้วยของซื่อตรงก็เลยการหายใจก็ดีเราต้องการการหายใจที่ดีเพราะว่าเราต้องฝึกอีกมากมายเกี่ยวกับการหายใจนี้ทีนี้เมื่อนั่งถูกวิธีการหายใจก็ดีแล้วก็จึงลงมือทำอานาปานสติ16ขั้นอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับการหายใจนี่ต้องแทรกไขทุกอย่างนะถ้าว่าจมูกไม่ดีก็ต้องแทรกไขจมูกให้ดีด้วยการพยายามทำให้จมูกหายใจเท่ากันทั้งสองช่องถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเราหายใจด้วยจมูกไม่เท่ากันทั้งสองช่องท่านลองอุดไปข้างหนึ่งแล้วลองหายใจดูแล้วอุดไปข้างหนึ่งลองหายใจดูถ้าเห็นว่าไม่เท่ากันต้องแก้ไขข้างที่มันปืดหรือมันหายใจขัดๆนั่นแหละให้มันหายใจเท่ากันซะก่อนคนโบราณเขาก็ทำกันง่ายๆเอาน้ำใส่ในใจกลางมือแล้วก็ดูดเข้าไปในข้างที่มันขัดแล้วสั่งออกมาแรงๆอย่างสั่งที่มูกหลายๆหนมันก็โล่งเท่าเหมือนกันมันรู้สึกว่ามันเท่ากันทั้งสองข้างอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเข้าไปตะเล็ดเล็กๆน้อยๆไปรู้เองก็ได้เมื่อเราต้องการการหายใจที่เรียบร้อยที่สะดวกเพื่อจะศึกษากันอย่างละเอียดเกี่ยวกับลมหายใจที่ในโปรแกรมของเราก็มีว่าวันนี้จะพูดกันเรื่องอานาปานสติขั้นที่1 2 3ในเบื้องต้นขั้นที่1ลมหายใจยาวขั้นที่2ลมหายใจสั้นขั้นที่3เรียกว่ากายทั้งปวงคือลมหายใจทั้งปวง
ตัวหนังสือฟังไม่ออกความหมายก็คือรู้เรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจรู้เรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับลมหายใจท่านที่หนึ่งรู้เรื่องลมหายใจยาวทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับลมหายใจยาวท่านที่สองรู้ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับลมหายใจสั้นท่านที่สามรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลมหายใจแต่ว่าคำว่าทุกเรื่องนี้มันไม่ได้ฆ่าไปจนไม่จบไม่รู้จักจบจักสิ้นมันรู้แต่เรื่องสำคัญที่ว่าลมหายใจนั้นปรุงแต่งร่างกายอยู่เสมอตลอดเวลาคำว่าปรุงแต่งนี่ถ้าบางคนฟังไม่ถูกก็ให้ถือความหมายว่ามันเนื่องกันอยู่ลมหายใจกับร่างกายนี่จะเนื่องกันอยู่ถ้าลมหายใจหยาบร่างกายก็กระวนกระวายถ้าลมหายใจละเอียดร่างกายก็สงบระงับถ้าลมหายใจหยุดร่างกายก็จะต้องหยุดนี่ตามหลักที่ก็ถือทั่วไปจะเป็นข้อเท็จจริง 100% ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่นั้นเราไม่พูดถึงเราแต่ผลที่จะได้ก็แล้วกันตามที่เราต้องการคือให้มีความสงบสุขทางกายและทางจิตถ้าลมหายใจหยาบก็มีอารมณ์ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็หมายความว่าทั้งร่างกายมันก็หยาบใจมันก็หยาบลมหายใจมันก็หยาบนี่ถ้าว่าลมหายใจมันละเอียดมันก็จะมีได้ต่อเมื่อในจิตใจมันสงบระงับและละเอียดแล้วร่างกายมันก็สงบระงับไม่กระวนกระวายไม่ร้าวร้อนเรื่องที่นี้ที่เรียกว่าลมหายใจหยุดนั้นมันมีต่อไปจากที่ลมหายใจละเอียดร่างกายระงับมาก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 จะไปหลายหลายขั้นจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะถึงขั้นฌานถือกันว่าแม้แต่ลมหายใจก็หยุดที่ร่างกายก็ต้องปล่อยหยุดระบบถ่ายเทหรือความร้อนหรือการถูกจีบลมหายใจโลหิตไหลเวียนปอดก็ต้องหยุดกันไปหมดถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นสุดท้ายที่เรียกว่านิโรธสมาบัติอันเป็นอันว่าหยุดทั้งความรู้สึกทั้งทุกชนิดด้วยไอ้ข้อเท็จจริงนี้เราไม่มีญาณว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น 100% เมื่อพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่มาพิสูจน์อะไรได้ว่านี่มันผิดหลักแล้วก็ไม่เคยพิสูจน์กันจริงๆด้วยเอาแต่ว่าถ้าว่าร่างกายมันสงบระงับมากลมหายใจสงบระงับมากแล้วมันก็ถึงขนาดที่หยุดกันไปหมดนี่ก็เลยเกิดมีหลักขึ้นว่าหลักที่ผิดไม่ได้ขึ้นมาว่าถ้าลมหายใจหยาบร่างกายก็จะหยาบเช่นมีความร้อนสูงมีความถูกจีบโลหิตแรงมีความกระวนกระวายที่เนื้อตัวถ้าลมหายใจสงบระงับละเอียดประณีตมันก็ตรงกันข้ามร่างกายสบายใจคอยเยือกเย็นอะไรไปเป็นทางที่ตรงกันข้ามนี่คือบทเรียนที่3ที่จะรู้ว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลมหายใจนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ถ้ารู้เรื่องนี้ก็สามารถทำขั้นที่4เพื่อให้มันสงบระงับได้ที่ลมหายใจยาวขั้นที่1
ีความหมายว่ามันเหมือนกับว่าเราเหยียดแห้งเหยียดขาเหยียดตัวดัดเนื้อดัดตัวสุดเวียงเลยในร่างกายที่เราเวียงแขนเวียงขาเวียงบิดเนื้อบิดตัวสุดเวียงนี่แหละมันเหมือนกับลมหายใจยาวที่สุดมันขอให้สังเกตเราพยายามทำอาการหายใจให้ยาวให้มากเท่าที่จะยาวได้ก่อนแล้วจึงค่อยปล่อยไปตามสบายเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่ายาวที่สุดนั่นเป็นอย่างไรนั่นก็ให้หัดเหมือนกับทำเล่นหรือแกล้งทำบ้าบอๆนะคือให้ใจมันยาวจนมันจะตายก็ยาวหายใจข้าวยาวหายใจข้าวยาวนี่มันยาวจนแปลว่าปอดเนี่ยมันมากออกไปที่โกรงมันมากออกไปแล้วท้องมันยุบเข้าไปหายใจข้าวมันหายใจข้าวมากเนี่ยมันมากจนขนาดท้องยุบเข้าไปถ้าข้าวเพียงว่าท้องยังปองอยู่นี่ยังไม่ใช่ข้าวถึงที่สุดไม่ยาวถึงที่สุดนี่ความไม่ค่อยเชื่อนั่นก็อยากให้ลองดูที่ว่าจะสาธิตด้วยนั่นก็หมายความว่าจะให้ทุกคนลองทำดูแต่วันนี้โอกาสจะไม่อำนวยได้แล้วมันเหนื่อยแล้วมันมานานนักแล้วแต่ก็ให้เอาไปทดลองดูที่บ้านหรือที่อยู่ก็ได้นี่อาตมาจะปลดจีวรให้ดูก็น่าเกลียดแต่ให้เห็นว่าถ้าหายใจข้าวก็ที่สุดแล้วส่วนนี้จะใหญ่มากแล้วส่วนหลังนี่จะแฟกต่อไปถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งหายใจยาวข้าวยาวออกยาวได้มากกว่าที่จะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้ดีกว่าหายใจข้าวยาวหรือออกยาวก็ตามใจเมื่ออยู่ในสภาพอย่างนี้จะยาวได้มากกว่ามันยาวจนสุดที่ธรรมชาติจะอำนวยให้ได้ที่นี่ยาวเนี่ยหายใจข้าวยาวหรือออกยาวก็ตามใจยาวเนี่ยมันใช่แต่ว่ามันบีบหรือรีดหรือมันนวดไปทั่วทั้งตัวก็เราต้องทำให้มันยาวมากเท่าไรแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาแก่เนื้อหนังทั่วไปทั้งตัวมากขึ้นเท่านั้นมันก็เลยเป็นการเหมือนกับทำเอ็กซ์เพรสไซส์แก่เนื้อตัวทั้งเนื้อทั้งตัวที่จะเบ่งออกไปหรือจะยุบเข้ามาที่จะเบ่งออกไปที่ยุบเข้ามาทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะท้องให้การหายใจยาวเข้าก็ตามออกก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับเอ็กซ์เพรสไซส์เลือดลมเนื้อหนังทั้งเนื้อทั้งตัวในลักษณะที่ปูแฟบปูแฟบปูแฟบไม่ใช่เฉพาะปอดไม่ใช่เฉพาะท้องมันจะเป็นทั้งตัวถ้าใครทำจนสังเกตเห็นข้อนี้จะเข้าใจได้ทันทีว่าลมหายใจนั่นแหละปรุงแต่งร่างกายหรือว่าร่างกายขึ้นอยู่กับลมหายใจลมหายใจหยาบกายหยาบลมหายใจละเอียดกายละเอียดนั้นต้องไปหัดดูถ้าทางที่ดีควรจะทำดูทุกคนที่นี่อันที่สองมันเรื่องลมหายใจสั้นที่มันตรงกันข้ามเมื่อใจคอปกติคนเราหายใจยาวพอใจหงุดหงิดใจไม่ปกติก็ลมหายใจมันสั้นนี่เป็นโดยธรรมชาติที่เราก็ต้องรู้เรื่องลมหายใจสั้นสั้นเท่าไรสั้นอย่างไรสั้นแล้วมันไม่ปกติอย่างไรใจคอไม่ปกติอย่างไรก็ต้องรู้เพราะมันมีเคล็ดอยู่ที่ว่าถ้าเราสามารถบังคับจิตใจให้ปกติได้ในเมื่อมีลมหายใจสั้นนี่แปลว่าเราชนะธรรมชาติมากทีเดียวเมื่ออารมณ์เราไม่ดีเราหายใจสั้น
ที่เราทำอารมณ์ให้ดีเมื่อลมหายใจมันสั้นมันก็แปลว่าเราเอาชนะธรรมชาติลุกก็ไปในเกณฑ์ของธรรมชาติได้มากแล้วก็มีความรู้เรื่องยาวเรื่องสั้นนี่ได้ดีถ้าลมหายใจยาวใจก็สบายดีลมหายใจสั้นใจก็สบายดีก็แปลว่าเราชนะหมดแต่แล้วทำยากนี่จะทำยากมากมันจึงเอาเรียกว่าให้รู้เรื่องสั้นเรื่องยาวไว้ก่อนก็แล้วกันที่ว่าอารมณ์ร้ายมาหายใจหอบกระหืดกระหอบมาก็มาหยุดลมหายใจยาวด้วยการหายใจยาวจะไล่อารมณ์ร้ายออกไปเองมันเมื่อโกรธใครมาหรือว่ากลัวอะไรมาเศร้าอะไรมาก็นั่งลมหายใจยาวที่สุดอย่างที่ตอบไว้ซักซ้อมไว้เมื่อกี้นี่มันจะไล่หายไปเองมันจะไล่อารมณ์ร้ายนั้นออกไปเองหายกลัวหายอะไรไปได้หายโกรธไปได้นี่เป็นเพียงผลในเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ก็มีประโยชน์มากแล้วทีนี้มีทั้งยาวและมีทั้งสั้นแล้วมันจะต้องมีหยาบและละเอียดด้วยเมื่อเราหายใจยาวได้แล้วก็ต้องให้หายใจยาวอย่างละเอียดด้วยละเอียดแรงแรงขึ้นละเอียดแรงขึ้นละเอียดแรงขึ้นถึงแม้สั้นเหมือนกันมันละเอียดแรงขึ้นละเอียดแรงขึ้นท่านอย่าเอาไปคนกันทีเดียวว่ายาวกับละเอียดนั้นมันอันเดียวกันมันไม่แน่ยาวก็ต้องละเอียดด้วยว่าละเอียดมากเข้าละเอียดมากเข้าละเอียดมากเข้าจนไม่รู้สึกว่ามีอยู่ก็จะละเอียดถึงที่สุดมันเปลี่ยนอารมณ์ได้หมดพอเราหายใจยาวแล้วก็ละเอียดลงถึงที่สุดขนาดนั้นอารมณ์ที่ร้ายที่เป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็หายไปทันทีชั่วขณะนั้นเมื่อร่างกายสงบระงับลงหายใจละเอียดความละเอียดก็น้อยนั่นแม้ว่ามีโลหิตออกมันก็ออกน้อยท่านผู้ที่อยู่ในลักษณะของการหยุดลมหายใจเช่นจตุทัชฌานอย่างนี้เข้าใจว่าโลหิตออกไม่ได้น่าจะมีแผลที่นี่ไม่ถึงอย่างนั้นเราจัดระบบหายใจให้ดีก็จะช่วยห้ามเลือดได้มากเหมือนกันนี่ไม่ตั้งใจจะสอนเรื่องนี้ตั้งใจจะพิสูจน์ว่าลมหายใจบังคับร่างกายลมหายใจปรุงแต่งร่างกายเป็นข้อสำคัญเป็นใจความสำคัญของอานาปานสติขั้นที่3ให้คนทุกอย่างทุกอาจนพบว่าลมหายใจนี่คอนดิชั่นปรุงแต่งควบคุมในร่างกายในตัวต่อร่างกายเราไม่สามารถควบคุมร่างกายตามศาสนาของเราแต่เราควบคุมลมหายใจได้ตามศาสนาของเราแล้วมันไปรู้ควบคุมร่างกายเองนั่นก็ร่างกายอารมณ์ร้ายระบบควบคุมลมหายใจให้สงบลงมาอารมณ์ร้ายของร่างกายก็หายไปของจิตใจก็หายไปนี่เป็นขั้นต้นเท่านั้นเพียงอานาปานสติขั้นที่1 2 3เท่านั้นมุ่งหมายอย่างนี้สอนอย่างนี้ที่มีพ่อกำหนดไว้ว่าจะอภิปรายจะสาธิตจะสัมมนาให้ดูไม่มีเวลาจะทำแล้ววันนี้ขอให้วันหลังจะอยากจะแสดงอะไรให้ดูนิดหน่อยหนึ่งเห็นสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสาธิตว่าลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไร
ันก็ได้แล้วเอาพับสาริบัตรมาดูไอ้สาริบัตรเนี่ยมานั่งตรงนั้นข้างหลังเดินก็ได้เดินหลบหน่อยเดินหลบขึ้นหน่อยนั่งตรงนั้นนั่งกับสมาธิตรงนั้นหันหน้าอย่างนั้นทำไม่ใช่ให้ศีลนั่งกับสมาธินั่งกับสมาธิเลยนั่งกับสมาธิเลยมันจะเจริญสมาธิอะไรแล้วก็ถือพักเลยนั่งกับสมาธิดีไปก่อนแล้วถือพักมันจะให้ศีลตั้งในกรงให้ทุกคนดูว่าพักมันนิ่งไหมให้ทุกคนดูว่าพักมันนิ่งไหมถ้าพักมันไม่นิ่งจะทำยังไงให้มันนิ่งเนี่ยคือตัวบังคับมันจะสั่นมันจะสั่นมากกว่าที่ไม่บังคับเราบังคับว่าพักอยู่นิ่งเนี่ยมันจะยิ่งสั่นมากกว่าเพราะว่าการที่ไปบังคับเท่านั้นมันไปเพิ่มความหวั่นไหวทางร่างกายทางลมหายใจถ้าจะไปบังคับประตูพงว่าจะให้มันนิ่งจะไปเก่งกล้ามเนื้อให้มันนิ่งอย่างนี้มันยิ่งไหวใหญ่ในวิธีที่จะทำให้มันนิ่งก็คือหายใจยาวหายใจละเอียดถ้าเขาหายใจให้ยาวหายใจละเอียดเข้าพักจะค่อยนิ่งเข้าจะนิ่งเข้านิ่งเข้าจนอยู่นิ่งตามที่บังคับลมหายใจได้เท่าไรถ้าบังคับลมหายใจได้ถึงขนาดเป็นจตุตถฌานพักก็นิ่งเหมือนกันไม่มีชีวิตได้ถ้าเราไม่สามารถจะบังคับด้วยกิเลสหรือว่าด้วยความปรารถนาแห่งจิตชนิดที่เป็นมุสลุดูดันจะถือพักให้นิ่งเนี่ยจะต้องทำใจให้ระงับทำใจให้ระงับก็ทำได้โดยทางลมหายใจให้ละเอียดใครลองดูก็ได้ถือพักให้นิ่งนี่ไม่ใช่ง่ายหรือว่าซื้ออะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เราพักมาถือเพื่อจะเป็นเครื่องวัดมันดูง่ายกว่าอย่างอื่นท่านถ้าจะให้พักนิ่งพนุนี้จะต้องพยายามกำหนดลมหายใจให้ยาวและให้ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะให้มันนิ่งเพียงแต่ว่าต้องการให้มันนิ่งอย่าไปต้องการด้วยความคิดที่มันเป็นมุทะลุว่าจะเอาให้นิ่งจะบังคับกันอย่างให้นิ่งบางใครมีอะไรก็ไปหัดแบบนี้ได้ถึงไม่ใช่พักจะได้ดูว่ามันนิ่งหรือไม่นิ่งถ้าไม่นิ่งก็ต้องบังคับทางลมหายใจให้ระงับให้ระงับแล้วร่างกายจะระงับแล้วของมันจะนิ่งทีนี้เราหัดอย่างนี้มันมีผลเข้าไปถึงทางจิตตอนที่จะไปเล่นงานกับจิตทันทีหรือโดยตรงมันยากเกินไปสำหรับคนธรรมดาเนี่ยจะไปบังคับจิตโดยตรงมันบังคับไม่ได้แต่ว่าบังคับจิตโดยผ่านก็ไปทางวัตถุนี่ได้ถ้าบังคับภาพให้มันนิ่งได้ก็จิตมันก็เป็นจิตที่นิ่งเข้าไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นอุบายภาษาบาลีใช้คำว่าอุบายคือไม่เล่นกันซึ่งหน้าไม่บังคับมันไปตรงๆซึ่งหน้ามันทำไม่ได้ต้องมีอุบายที่มาเหนือกว่าเช่นวิธีของอานาปานสตินี้บังคับร่างกายบังคับจิตในที่สุดนี่ให้ท่านทำให้ดูก็เพื่อแสดงว่า
ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายหรือบังคับร่างกายถ้าเราไปควบคุมที่ลมหายใจให้ระงับแล้วกายก็จะอยู่นิ่งไปตามมากขึ้นมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็ไปหัดดูก่อนก็จะเข้าใจอานาปานสติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามโดยใจความคือโดยหัวใจไม่ใช่ตัวหนังสือเอาละพอดีกำหนดอย่างไรที่ว่าให้รู้ให้เห็นซึ่งธรรมะที่เป็นขั้นสูงออกไปคือเช่นก็พยายามปฏิบัติและศึกษามาก็ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ชัดแจ้งอยากขอกราบเรียนถามไม่เคยอ่านเลยเคยอ่านมันคือยังไงเรื่องอนาปานสติเคยอ่านแต่ว่าทำอย่างไรที่จะให้ได้ที่สุดมันก็ทำไปตามลำดับนะทีนี้เรากำลังพูดขั้นตอนเรียนขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามมันจึงไม่มีพูดถึงเรื่องให้หลักธรรมะอะไรเมื่อเดี๋ยวที่เราพูดมาไม่ทันที่เราพูดกันที่ตรงโน้นว่า16ขั้นเป็นอย่างไร16ขั้นนั้นแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นแล้วเรื่องธรรมะโดยตรงมันไปอยู่หมวดที่4นะไอ้หมวดที่1 2 3นี่เป็นเรื่องเริ่มทำความสงบระงับแล้วก็มากขึ้นไปจนเป็นสมาธิจนเป็นสมาธิในปลายของหมวดที่หนึ่งกระทั่งหมวดที่สองหมวดที่สามมีรู้เรื่องธรรมชาติของจิตดีขึ้นแล้วหมวดที่สี่จึงจะเป็นธรรมะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องหลุดพ้นที่วันนี้มันพูดไม่ได้เนาะมันจะการจะพูดโดยละเอียดของขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเท่านั้นมึงก็เรียนปขปกมึงก็ลงมือเรียนปขปกต้องสนใจหน่อยศึกษาเข้าใจนี่ไอ้16ขั้นนี่มันจะทบไปทบมาทบไปทบมาเรื่อยถ้าเราไปปฏิบัติในขั้นที่13เรื่องอนิจจังนี่มันก็ต้องทำในลมหายใจสั้นยาวนี่แล้วก็ดูไอ้ความไม่เที่ยงของลมหายใจสั้นยาวดูความไม่เที่ยงของการปรุงแต่งของลมหายใจปรุงแต่งร่างกายนี่ก็เห็นความไม่เที่ยงเรื่อยไปแต่ทีนี้เราจะยังไม่พูดหรือไม่อาจจะพูดก็กำลังพูดแต่เพียงว่าจะทำลมหายใจให้เป็นปกติและระงับได้เท่าไหร่ไอ้คำถามที่ถามนั่นมันเป็นเรื่องท่านทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเป็นแจ้งธรรมธรรมะข้อใดข้อหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าไม่อาจจะอธิบายได้ในเวลาสั้นๆอย่างนี้นี่เรากำลังอธิบายว่าทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปก่อนให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยดูว่าลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงการที่มันปรุงแต่งร่างกายก็ไม่เที่ยงการที่ทำให้สงบระงับได้นี่ก็คือความไม่เที่ยงแม้ตัวการสงบระงับเองก็คือไม่เที่ยงนี่มันจะต้องไปอย่างนั้นในขั้นที่13 14 15ไปนู่นนี่เป็นวันแรกที่พูดนี่เป็นวันเริ่มแรกเรื่องนี้แม่ก็พูดมาตั้งสองชั่วโมงมีอะไรถามก็ได้ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับการที่ให้ลมหายใจปรุงแต่งบังคับกายเฉลี่ยกายดูสบายดีเนี่ยนะผมรู้สึกว่าผมก็ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาโยคะนะครับของท่านอาจารย์บอกให้หายใจเข้ายาวๆนานๆแล้วก็ปล่อยออกยาวๆเนี่ยคือแบบครั้งเดียวแล้วเอาปอดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะผมไปเจอวิชาอาหารในวิชาโยคะที่แรกเขาให้ปรุงป่องไว้แค่ว่าทำให้ตับไตไส้พุงเนี่ยนะฮะคล้ายๆจะบริหารนะฮะ
ต่อมาก็มาอีกขั้นถึงกลางที่ว่ามาถึงปอดหัวใจมาขั้นสุดท้ายขึ้นข้างบนนี่ไปถึงหัวใจนี่นะวิชาโยคะอันนี้กับวิชาที่จะมาเรียนวิปัสสนามาแนวเดียวกันหรือเปล่าที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงที่จะทำให้ร่างกายเราดีด้วยได้ไปในทางของทายการที่ที่แน่นะเพื่อระงับผิดด้วยเนี่ยนะเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าถ้าถามอย่างนี้มันก็ต้องพูดไปถึง การบังคับหรือฝึกเกี่ยวกับลมหายใจแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่อานาปานสติทีนี้เรากำลังพูดระบบอานาปานสติในพุทธศาสนาแล้วในวงแคบเท่าที่จะบรรลุมรรคผลด้วยอันนั้นมันเป็นอันการบังคับลมหายใจเพราะร่างกายเป็นการเกาพุทธศาสนาก็เรียกว่าปราณายามปราณาปราณายามปราณลมหายใจอายามคือควบคุมปราณายามอันนี้พบกันก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกจิตทั่วไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าติดตูจะใช้วิธีนี้ด้วยก็ได้เพื่อว่าจะรอบรู้เกี่ยวกับลมหายใจเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับนามัยมุ่งหมายทางนามัยความสุขทางร่างกายก่อนยังไม่ใช่ทางปัญญาท่านพวกโยคีทุกคะแนนเขาจะตั้งต้นด้วยอันนี้ปราณายามไม่มีเรื่องปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเป็นขั้นแรกได้ขั้นปรับปรุงในร่างกายจิตใจได้และให้ร่างกายสบายให้เข้าใจสบายให้เดินลงแข็งแรงมันก็ไปถึงมาได้มันดีที่สุดที่ใจเมียค้นพบปราณายามเรียกปราณายามจะใช้ในพุทธศาสนาก็ได้เพราะมันเก่ากว่าพุทธศาสนาเรื่องเราจะพูดเรื่องสั้นเรื่องยาวเฉพาะวิธีของพุทธศาสนาถ้าจะมีอย่างนั้นด้วยก็ให้เป็นพิเศษพร้อมกันไปก็ได้เป็นหลักที่กว้างใช้กันได้ทุกนิกายทุกลัทธินิกายของโยคีปราณายามโตขึ้นก็ต้องเรื่องแบบนี้ดังนี้เราไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นพูดแต่จะลักไปสู่อานาปานสติในแบบพุทธศาสนาแล้วถ้าทำได้อย่างนั้นก็ดีมากคือมันได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่อย่างนี้มันก็ยังกินเวลามากจนบางคนท้อถอยก็แหละไม่เอาแล้วถ้าไปฝึกปราณายามเต็มขนาดด้วยเดี๋ยวที่จะได้จะยอมแพ้ก่อนมันไปง่ายเรื่องปราณายามไปทางฟิสิกส์มากกว่าทางจิตใจแก่แปลว่าปรับปรุงกันหมดเลยแล้วก็ทำได้ทุกเรียนเท่าที่มันจะทำได้เท่าที่จะทำได้มันเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาอย่างถ้าสนใจก็ต้องไปศึกษาให้มันถูกวิธีทำผิดวิธีก็ไม่ดีเลยพวกสวามีก็ต้องเรียนในนี้ก่อนนะมีหายใจดังกว่าลูกวีมันก็ทำได้แล้วยังไงมีปัญหาอย่างไรไม่ได้ดีก็ค
ถ้าเราต้องการหลายเรื่องก็ได้นะและทุกเรื่องมันมีประโยชน์อย่างนึงไม่มีไม่เจอจะไม่มีค่าหรือไม่มีประโยชน์แบบไหนวิธีไหนมันก็ยังมีประโยชน์อย่างนึงอย่างนั่นแหละจะถือว่าไหนผิดหรือไหนถูกก็ไม่ถูกก็มีผลทางร่างกายมากนะแต่นี่เรามีผลทางปัญญายิ่งกว่าทางจิตไปซะอีกทางจิตเป็นเพียงสมาธิเพียงสงบจิตแต่ทางปัญญาต้องการให้รู้จนตัดกิเลสได้ส่วนเรื่องของโยคะนั้นเอาแต่เพียงว่าให้ร่างกายมันปกติแล้วจิตก็ปล่อยสงบระงับบ้างสงบระงับปล่อยได้บ้างแต่ทางปัญญายังไม่มีเลยนี่โยคะนั่นอย่าฝึกแค่นั้นอย่าฝึกแค่ปราณายามหรือแค่มันต้องฝึกไปถึงที่เขาเรียกว่าราชโยคะพอถึงฌานโยคะราชโยคะแล้วก็จะเป็นเรื่องปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาไปในทางพระเจ้าไม่ได้ทางฝ่ายฮินดูพวกปราณายามพวกโยคะหัตถโยคะนี่พวกสมาธินะเป็นทางฟิสิกส์เกือบ 100%พอเลื่อนไปถึงราชโยคะญาณโยคะก็เป็นปัญญาเป็นความรู้ปัญญาแต่ไม่ใช่แนวเดียวกับพุทธศาสนาเพราะว่าเขาต้องการจะไปเป็นอันเดียวกับอาตมันพุทธศาสนาต้องการจะไม่มีความคิดว่ามีอาตมันพอมาถึงปัญญามันก็เลยแยกทางกันเดินในเบื้องต้นที่เป็นการฝึกร่างกายนี่เหมือนกันได้เลยคล้ายกันได้เลยให้ร่างกายสบายคล่องแคล่วมีความคล่องแคล่วทั้งทางกายทั้งทางจิตจะไม่ใช่รวมกันได้บทเรียนใช่รวมกันได้แต่ว่าพระเนรในพุทธศาสนาไม่ต้องการให้มากถึงขนาดโยคีแบบกล้ามเนื้อแบบนั้นท่านถือว่ามากไปเอาแต่เพียงตามสบายตามแบบของภิกษุในพุทธศาสนาจึงไม่ต้องฝึกมากอย่างที่ฤาษีเกศหรืออะไรที่คุณประมวลจันทร์สอนไปเอามาจากฤาษีเกศนั่นมันหนักไปแล้วที่ภิกษุในพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนแต่ถ้าใครจะทำไปคุณเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้มีห้ามหรอกไม่ได้มีวินัยห้ามแต่ถ้าเราอานาปานสตินี้ไม่ต้องการมากถึงอย่างนั้นต้องการจะรู้จักควบคุมลมหายใจได้แล้วร่างกายพลอยลำนับไปด้วยแล้วก็เป็นที่พอใจในข้อที่ว่าความโลภความโกรธความหลงมันไม่รบกวนนั่นก็พอ